พี่น้องเอ๋ยไผว่าเมืองเล่าเศร้าเศร้าเด้ออย่าฝ่าว่ามันสิโกบไปหน้ามักแต่งสร้างหน่วยไปเส้นทางเหนือและใต้ไปเศร้าแล้งก็กลับบ่ได้รับน้ำทางสูบยาสุดก็ไปหอดพี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าพ่ายภาคหน้ามนุษย์สิเป็นเทวดาซั่นแล้วเส้นทางเที่ยวไปมาสะดวกสบายหายห่อนหยอดดินดอนเหนือและใต้คือไปหน้าทุกเสาคำจากภาคเหนือสู่ภาคใต้สิไปฮอดดอกมือเดียวสั้นดอกว่าขอจูมืออันทรงเกียรติของพระเดชพระคุณทานทั้งหลายหับฟังเรื่องคำสุภาษิตโบราณที่ว่าว่าคนในไพ่ภาคหน้าแมนจะโหนแผ่นดินแพทย์เองได้ยินแต่ข้าวยังหน่อยแต่บ่เข้าใจและบ่ฮู้ความหมายของคำว่าโหนแผ่นดินพอวันเวลาผ่านมา30ปีมื้อนี้จังฮู้และเข้าใจแจ่มแจ้งประเทศสปป.ลาวเป็นประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลล้อมรอบด้วยภูเขามีอุปสรรคต่อการเดินทางไปมาค้าขายภายในภาคพื้นและสากลนอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแม้นเป็นผู้ถึง 70%ของเหนือที่ทั่วประเทศมีอุปสรรคต่อการขยายเส้นทางเหตุการเดินทางไปมาเนื้อและไตพบความยุ่งยากสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องเนื้อและไตในการไปมาหาสู่ค้าขายง่ายมืออดีตแอดเองเคยเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์มาหลวงพะบางซึ่งใช้เวลา14ชั่วโมงขึ้นรถจากขี่รถสายเหนือนครหลวงเวียงจันทน์ในเวลา7โมงแรงและมาแจ้งที่นครหลวงพะบางเวลา7โมงเช้าอาโศกหายรถก็เพ่กลางทางเนื่องจากสภาพเส้นทางจากกาสีอามเมืองเสียเงินเส้นทางมีแต่อุปสรรคมีแต่ผู้แต่ผาและหายที่สุดจากเมืองกาสีหาเมืองเสียเงินผ่านสาราภูคุณเส้นทางแม่นคดๆเขียวๆงองอเอ็ดเองต้องคลายข้าวเปียกหลายถ้วยจึงเดินทางมาหอดหลวงพะบางเป็นเดียวกันกับการเดินทางจากหลวงพะบางไปเมืองห้วยไส้ซึ่งใส่เวลา15ชั่วโมงขี่รถจนว่าห่างไกลอ่อนเพลียเปียลอยถ้าหากเดินทางทางเรือก็จะเสียเวลาหอด2มื้อพอต้องไปนอนที่ปากแบ่ง1คืนและอีกมื้อต่อมาเดินทางหมดมื้อจังไปหอดเมืองห้วยไส้ถ้าจะเดินทางก็เพื่อสปีดโบ๊ทก็คิดย่านเนื่องจากมีอันตรายสูงเป็นรถบรรทุกสินค้าแฮงบ่ให้เว้าอาจใช้เวลาเกือบเดือนๆจึงจะเดินทางไปฮอดแต่มีรถไฟการเดินทางในลาวก็บ่แม่นอุปสรรคอีกต่อไปจากเวียงจันทน์หาโบเต็นใช้เวลาเพียงแต่4ชั่วโมงจากที่เคยเดินทาง2มื้อจึงฮอดและจากเวียงจันทน์มาหลวงพะบางเพียงแต่2ชั่วโมงจากที่เคยใส่เวลา14ชั่วโมงซึ่งเป็นการประหยัดเวลาประหยัดการใส่จ่ายที่สำคัญราคารถก็พอๆกันกับการจ่ายค่ารถเมล์และค่ารถตู้พิเศษไปกว่านั้นการเดินทางโดยรถไฟแม้นมีความปลอดภัยสูงปราศจากการเจ็บเก่าเมาหัวแถดเหมาะกับยุคปัจจุบันที่ราคาน้ำมันโลกแพงขึ้นการสัมผัสไม่ค่าในตลาดมืดและในตลาดเช่าและบรรดาโฮงแฮมให้หูว่าตั้งแต่มีเส้นทางรถไฟประชาชนเนื้อและไตลังไลมาเที่ยวหลวงพะบางนับมือนับลายขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะช่วงวันผักเสาร์อาทิตย์คนทางภาคใต้และนครหลวงเวียงจันทน์แม้นจะเที่ยวมาหลวงพะบางลายขึ้นนอกจากนี้ยังบ่พอยังกระตุ้นการส่งออกเฮ็ดให้การส่งออกลาวทะลุเป่าในหอบหลายปีตั้งแต่โควิดมายามคำเว้าที่เป็นปริศนามากกว่า30ปีที่บูฮานลาวได้เว้าไว้ว่าคนพ่ายภาคหน้าจะหูทิพตาทิพสามารถเหาะเหินเดินอากาศและสามารถหย่อเส้นทางได้มามือนี้มันกระจ่างแจ้งและทานเดมีความคิดเห็นว่าจังใดอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาขอขอบใจที่ทานให้เกียรติติดตามรายการแต่ต้นจนจบ
ขอความสุขโศกดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสักชิกชาแนลเต็มใจเว้าสู่ฟัง